ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยอมรับนะครับว่าหากถนนพระรามที่2ถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้จะสร้างผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชนทางบกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้กับภาคอื่นๆของประเทศและหากรัฐบาลไม่สามารถกู้เส้นทางสาย340บางบัวทองสุพรรณบุรีได้ก็จะทำให้ระบบขนส่งหยุดชะงักเพราะว่าการขนส่งสินค้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีการขนส่งทางบกถึงร้อยละ88กระทบแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าค่อนข้างมากนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเส้นทางนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลเลยนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศครับระบบขนส่งทางบกไม่สามารถใช้การได้รองศาสตราจารย์รุตแนะนำให้หันไปใช้ระบบขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีไปยังท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือผู้ประกอบการทางเรือมีเพียง 2-3 รายและจำนวนเรือขนส่งอาจไม่เพียงพอกับความต้องการนอกจากนี้การแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับระบบขนส่งอื่นๆมากขึ้นคือจะกู้ได้หรือกู้ไม่ได้ผมว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมเขาก็ต้องพยายามของเขาแต่อย่างหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือว่าเรามีรูปแบบการขนส่งอื่นทำไมไม่ไปสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเรื่องของการใช้การขนส่งทางทะเลทางชายฝั่งตรงนี้เนี่ยถามว่าผู้ประกอบการมีไหมมีเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนก็คือในลักษณะของรัฐบาลเองก็คือจะเน้นในเรื่องของการขนส่งทางบกเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายมันเป็นเรื่องของงบประมาณเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะมีเรื่องของงบประมาณในการซ่อมแซมถนนอีกมหาศาลแล้วก็รูปแบบการขนส่งอื่นที่อาจจะเป็นทางเลือกได้ก็จะยังไม่ได้รับการเหลียวแลการดูแลเหมือนเดิมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกยังเชื่อนะครับว่านอกเหนือจากผลกระทบด้านรายได้ของผู้ประกอบการยังสร้างผลกระทบด้านความรู้สึกของผู้บริโภครวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินี่จึงเป็นอีกโจทย์สำคัญที่รัฐบาลจะต้องวางแผนรับมือหากเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกครั้ง